ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูลๆเท่ๆญี่ปุ่นเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้อ่ะก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสป่ะคะโมโคเซ่เหรอมันเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์มอยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง www.mokose.com www.mokose.com โทร0846132424สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับตุ๊กสรัญพัฒน์ในรายการ PR Variety เช่นเคยนะคะใครทราบบ้างไหมคะว่าขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกปีเนี่ยเป็นวันอะไรยกมือขึ้นจำได้ไหมคะคุณผู้ชมเอหรือจำได้แต่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์คะแหมมันน่าน้อยใจจริงๆเลยนะเอาเดี๋ยวให้เวลาคิดก่อนก็ได้ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมาเฉลยตอนนี้ขอตัวไปพักชมงานบันเทิงเด็ดๆโดนๆกันก่อนดีกว่าค่ะรู้สึกดีใจมากครับที่ตัวเองได้เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับมอบหมายให้กับงานนี้ในการที่จะเผยแพร่วันสำคัญอย่างเช่นวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ครับผมแล้วก็ยิ่งมันเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพุทธศาสนิกชนอย่างเราคนไทยอะไรเงี้ยครับแล้วอีกอย่างนึงคืองานจัดที่ประเทศไทยจัดร่วมกับทาง UN True Vision แล้วก็รวมถึงสมาคมโทรทัศน์อะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจครับเพราะว่าตัวเองไม่ได้คาดคิดว่าตัวเราจะมีอะไรในเขาเรียกว่าอะไรไม่คิดว่าตัวเองจะมีไม่คิดว่าตัวเองจะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับค่ะแล้วได้เป็นหนึ่งในทูตของวิสาขบูชารู้สึกอะไรบ้างคะที่ได้รับรู้สึกดีใจมากครับดีใจมากแล้วก็คืออย่างที่เราบอกเลยครับเราไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าตัวเองจะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในงานดีๆแบบนี้แล้วก็คงจะทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนคนไทยให้เต็มที่ครับคือเราคงบอกไม่ได้หรอกครับว่าเราจะเชิญชวนทุกคนเข้าวัดเราจะเชิญชวนทุกคนไปทำบุญกันอะไรเงี้ยให้บ่อยได้บ่อยมากแค่ไหนแต่ว่าตัวเราเองก็สิ่งที่เรายึดอยู่ก็คือเราอยากจะสิ่งที่เราทำอะครับคือเราทำดีเราคิดดีอย่างเดียวจบค่ะสุดท้ายนะคะเป็นทูตของวิสาขบูชาเนี่ยอยากให้ฝากถึงวันวิสาขบูชาปีนี้หน่อยค่ะว่าชาวประชาชนของเราทำกันได้เยอะครับผมก็จริงๆแล้วเราเอาขออนุญาตพูดถึงงานก่อนละกันนะครับในวันที่21และ22พฤษภาคมนี้ครับผมก็จะมีเป็นงานวันวิสาขบูชาโลกนะครับผมก็จะมาจัดที่เมืองไทยครับแล้วก็ที่สำคัญคือเขาเล็งเห็นว่าคนไทยหรือว่าชาวไทยเนี่ยมีจำนวนพุทธศาสนิกชนเยอะมากๆแล้วก็เห็นว่ามีความแน่วแน่ในการที่จะยึดถือหลักของพุทธศาสนาในการดำรงชีวิตอะไรเงี้ยผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนดีกว่าครับให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมในงานดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่ใช่เป็นแค่กิจกรรมแบบธรรมดามันเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติเลยนะคุณอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะครับผมคือนอกจากว่าให้ความสำคัญแล้วเอาว่าทำบุญกันด้วยเยอะๆเข้าวัดบ้างก็ดีครับแล้วก็ไม่รู้สิคือถ้าเราไม่เริ่มจากตัวเราเองก่อนแล้วใครจะเริ่มให้เราอะไรอย่างเงี้ยครับ
ใจอย่างยิ่งภูมิใจมากๆเป็นเกียรติอย่างสูงค่ะค่ะและในฐานะที่ได้เป็นตัวแทนเป็นทูตของวิชาคณิตศาสตร์นะคะรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงนะคะในฐานะที่พี่นีน่าก็เป็นพุทธศาสนิกชนคนนึงวันหนึ่งในชีวิตของเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธนะได้ลุกขึ้นมาทำหน้าที่นี้ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างสูงแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดในฐานะที่เป็นทูตนะคะอยากให้ฝากถึงวันวิสาขะค่ะสำหรับปีนี้นะคะวันวิสาขบูชาก็จะตรงกับวันที่24พฤษภาคมนีน่าก็อยากจะเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนคนไทยทุกๆท่านนะคะลุกขึ้นมาทำดีทำอะไรก็ได้ตามแนวทางที่เราถนัดกายวาจาใจทำเองที่บ้านไม่พอนะคะขอให้ลุกขึ้นมานะไปทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาที่วัดนะคะทำคนเดียวไม่พออยากจะขอให้เนี่ยนะคะทุกๆท่านเนี่ยเชิญชวนคนใกล้ตัวไปร่วมทำบุญด้วยกันนั่งสมาธิใจบาตรตักบาตรทำบุญเวียนเทียนทำให้ครบไปเลยเราจะได้มีความสุขแล้วก็สบายใจจะได้มีเรี่ยวแรงนะคะมีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะก็ดีใจมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่ห่างจากจอทีวีไปนานมากก็เพราะว่ามีงานวงอยู่ก็เดินสายไปตามต่างจังหวัดนู้นจังหวัดนี้แต่ปีนี้ก็ได้รับเป็นทูตอีกแล้วได้มาหลายปีแล้วเกือบก็รู้สึกปลื้มใจครับแล้วก็คงจะเป็นบุญเป็นกุศลที่เราเจริญศีลภาวนาเพราะอยู่ที่บ้านเนี่ยพี่ก็จะสวดมนต์กันไม่ได้สวดแค่ตัวนะคะก็มีน้องๆที่ฝึกหัดเอาไว้ก็จะดึงเขามาพอช่วงเย็นๆเนี่ยฮะก็มักขึ้นหิ้งพระกันอะไรเงี้ยสวดมนต์กันโดยตลอดครับเพราะว่าอยากจะปลูกฝังเขาไว้เด็กๆเนี่ยตอนนี้ไปวัดอยู่เวลาไปทำบุญที่วัดเราก็จะไปเจอแล้วตอนนี้ใจชื้นแล้วก็ดีใจมากเลยที่ไปเห็นคนบนศาลานะฮะตอนแรกเราจะเห็นแต่ผู้เฒ่าผู้แก่แต่มาปี2ปีเนี้ยที่พี่เห็นมากับตาเลยครับไม่ว่าจะเป็นวันเข้าพรรษาวันสำคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยคนไปวัดกันเยอะแล้วก็โดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวแม้กระทั่งคนที่ทำงานโรงงานฮะเห็นเลยว่าเออดีจังเลยเนาะจุงมือกันเข้าวัดเยอะขึ้นครับค่ะแล้วในฐานะที่ได้เป็นทูตเนี่ยใครอยากให้ฝากถึงวันวิสาขะหน่อยวันวิสาขะบูชานะครับของปีนี้ผมดีใจมากๆที่ได้เป็นทูตของวันวิสาขบูชาในปีนี้อีกปีนึงแล้วก็เป็นอะไรที่ดีใจมากๆที่เราเกิดมาในผืนแผ่นดินไทยประเทศไทยเราปีนี้ได้เป็นเจ้าภาพครับก็เลยจัดงานวันวิสาขโลกพวกชาวต่างชาติเนี่ยตั้งใจที่จะมาดูเขาจับตามองเรามากเลยว่าประเทศไทยเราจะจัดงานกันยังไงอะไรยังไงเพราะฉะนั้นนะครับเราเป็นเจ้าภาพแล้วเราต้องกระตือรือร้นแล้วก็อยากจะบอกเลยนะครับว่าถ้ามีวัดมีวาอยู่ใกล้ๆถ้าเราไม่สามารถที่จะไปร่วมงานที่ทางรัฐบาลอ่ะสนามหลวงหรือที่เขากำหนดเอาไว้ได้นะครับมีวัดอยู่ใกล้ๆไปทำบุญกันครับปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะฮะวันวิสาขโลกเพราะฉะนั้นช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีไทยของเราไว้ด้วยแล้วก็จะลงพุทธศาสนาเราไว้ด้วยครับก็ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าครับนึกออกหรือยังคะคุณผู้ชมขึ้น15ค่ำเดือน6เนี่ยก็คือวันวิสาขบูชาไงคะซึ่งปีนี้นะคะตรงกับวันที่24พฤษภาคมค่ะซึ่งมี3เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นด้วยกันนะคะก็คือเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งเราชาวพุทธค่ะก็ต้องพร้อมใจกันทำความดีด้วยการทำบุญนำทานถือศีลฝึกสมาธิและเจริญภาวนาค่ะจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไงคะคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวจัดรายการเสร็จตุ๊กก็ว่าจะไปถวายสังฆทานเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมไปทำบุญกันนะคะนี่เพียง
งแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ็กดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว